การกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกจะได้รับชมความมันสุดเร้าใจที่กลับมาจัดขึ้นบนดินแดนตะวันออกกลางอีกครั้งหลังห่างหายไปนาน10ปีซึ่งครั้งนี้จัดเต็มความมันกันแบบจุใจโดยบิ๊กไฟท์รีแมตช์ที่มีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันถึง3คู่พร้อมด้วยการต่อสู้อีกหลากหลายกติกาที่แฟนกีฬาข่าวบู๊จะพลาดไม่ได้ในศึกวัน166ที่จะจัดขึ้นณลูเซลสปอร์ตอารีนาประเทศกาตาร์ในวันที่1มีนาคมนี้สำหรับคู่เอกนำรายการไลเนอร์เดอะลีดเดอร์แชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวท185-205ปอนด์วัย33ปีจากเนเธอร์แลนด์เตรียมสะสางความแค้นที่เก็บมานานนับปีโดยการเปิดศึกภาค2ป้องบัลลังก์จากคู่ปรับเก่าอานาโตลีมาลิคีนแชมป์โลกวัน MMA รุ่นไรท์แฮฟวี่เวท205-225ปอนด์และรุ่นแฮฟวี่เวท225-265ปอนด์วัย36ปีจากรัสเซียที่หันกล้าลดรุ่นลงมาท้าชิงหวังครองเจ้าบัลลังก์3รุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ขณะที่คู่รองถังไข่แชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์วัย27ปีผู้ไร้พ่ายจากจีนเปิดโอกาสให้คู่รักคู่แค้นอย่างทานเลเจ้าของแชมป์โลกเฉพาะการชาวเวียดนามอเมริกันวัย38ปีได้รีแมตช์ให้หายคาใจเพื่อประกาศศักดาเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอีกคู่ที่สาวกขาล็อกจะพลาดไม่ได้คือการเปิดศึกรั้งตาระหว่างจาเลตบุ๊กแชมป์โลกวัน MMA รุ่นสตาร์เวท115-125ปอนด์จอมแสบจากสหรัฐอเมริกาขึ้นป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกพบกับผู้ท้าชิงหน้าเดิมโจชัวพาซิโออดีตแชมป์โลกรุ่นนี้จากฟิลิปปินส์ที่หวังจะมาล้างแค้นแย่งเข็มขัดคืนนอกจากนี้แฟนกีฬาทั่วโลกยังจะได้รับชมการกลับมาของเมดี้ซาทูดยอดนักมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานวัย40ปีชาวแอลจีเรียฝรั่งเศสที่เคยประกาศแขวนนวมไปแล้วในไฟต์อำลาเมื่อปี2565ขอหวนคืนสู่สังเวียนผืนผ้าใบอีกครั้งพบกับซูฮาเอลกาธานีนักชกไร้พ่ายวัย34ปีจากซาอุดีอาระเบียในกติกามวยสากลพิกัดแคทเวท147ปอนด์และความมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะยังมีเหล่านักสู้จากทั่วโลกที่พร้อมเข้ามาประลองฝีมือกันทั้งหมด10คู่ให้ดูกันแบบจุใจ